เสียตังค์เที่ยวแล้วต้องเอาให้คุ้มค่ะไปใกล้ถึงจอแดนต้องไปไหนถึงจะคุ้ม5อย่างสุดคุ้มที่จอแดนอย่างที่1แน่นอนว่าต้องไปตามหานครหินสีชมพูที่หายไปจากแผนที่โลกนับพันปีเพตราคือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะตลอดปีจากทางเข้าเราเดินประมาณ800เมตรก็จะถึงจุดเริ่มต้นของช่องเขาที่เรียกว่าเดอะซิกถึงเดอะซิกจะมีความยาวเกือบกิโลนะคะแต่ถ่ายรูปเพลินมากให้รออย่างเดียวก็คือรถม้ายิ่งเดินลึกช่องเขาก็จะค่อยๆแคบลงจนกระทั่งมาถึงเพตราเดอะทรีเชอรี่เป็นการแกะสลักหินที่เชื่อว่าสมัยก่อนใช้เป็นศาสนสถานที่สำคัญแต่สมัยนี้เข้าไม่ได้แล้วนะคะจากตรงเดอะทรีเชอรี่เราเดินลึกเข้าไปค่ะจะเห็นพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมากมีทั้งโรงละครแล้วที่เห็นเป็นช่องหินสูงขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนเป็นทั้งบ้านคนแล้วก็สุสานค่ะเสียดายเรามีเวลาในเพตราแค่ในช่วงเช้าเลยไม่ได้เดินต่อไปที่มอนาสตรีขากลับถ้าใครเมื่อยสามารถจ้างม้ารถม้าลาหรือว่าอุดอูดไปส่งได้แต่อย่าลืมให้ทิปเขาด้วยนะจ๊ะ5อย่างสุดคุ้มที่จอแดนอย่างที่2ไปทดสอบความเค็มของเดดซีไม่ได้ให้ดื่มนะคะห้ามดื่มน้ำเด็ดขาดแล้วถ้าน้ำทะเลเข้าปากมันจะแสบโคตรเดดซีหรือทะเลตายนี้นะคะเต็มไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็มีความเค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง10เท่าได้ชื่อว่าเป็นสปาธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกใครที่เป็นโรคผิวหนังที่นี่ช่วยได้ค่ะมาถึงเดซีก็ต้องพอกโคลนเขาก็จะมีให้พอกฟรีนะคะพอกให้ทั่วหน้าทั่วตัวเลยรอสัก10นาทีจากนั้นก็ลงไปแช่ในทะเลค่อยๆถูโคลนออกคุณจะรู้สึกถึงความนุ่มลื่นของผิวอันนี้จริงค่ะถ้าติดใจเขามีขายโคลนเดซีเป็นถุงซื้อที่สนามบินตอนหากลับก็ได้ใครว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะยังไงตัวคุณก็จะลอยแล้วถ้าคุณลอยออกลอยออกแล้วเข้าฝั่งไม่ได้เนี่ยให้ตะโกนเรียกไลฟ์การ์ดค่ะเขาจะช่วยลากคุณเข้ามาเอง5อย่างสุดคุ้มที่จอแดนอย่างที่3ตะลุยทะเลทรายวาดีรัมทะเลทรายยาวสุดลูกหูลูกตาดีกรีมรดกโลกนี้นะคะเคยเป็นเส้นทางการค้าของชาวนามาเทียนเมื่อหลายพันปีก่อนเขาจะให้เราขึ้นหลังรถกระบะแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งไปบนทะเลทรายทั้งฝุ่นทั้งทรายจะตลบอบอวนควรมีผ้าปิดปากแล้วก็สวมแว่นกันแดดนะจ๊ะระหว่างทางก็จะไว้ให้เราลงไปดูภาพเขียนบนผนังหินเดินขึ้นเนินทรายไปดูจุดชมวิวแล้วก็มีขี่อูฐท่องทะเลทรายใครมีปัญหาบริเวณก้นกบไม่แนะนำนะคะลงจากอูฐแล้วไปไหนต่อไปเบดูอินแคมป์ค่ะเขาจะทำอาหารแบบชาวเบดูอินแท้ๆให้เรากินชาวเบดูอินก็คือชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายนั่นเองห้าอย่างสุดคุ้มที่จอแดนอย่างที่4ว่ายน้ำในทะเลแดงที่ไม่ได้เป็นสีแดงการจะไปล่องเรือเล่นน้ำปาร์ตี้ปิ้งย่างในทะเลแดงเราต้องไปที่เมืองอควาบ้าซะก่อนค่ะเมืองอควาบ้าคือเมืองตากอากาศและเป็นเมืองปลอดภาษีเมืองเดียวในจอแดนนั่นหมายความว่าเราจะสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จ้าทะเลแดงเนี่ยน้ำใสมากค่ะที่สำคัญไม่เหนียวตัวด้วยนอกจากทะเลแดงจะเชื่อม4ประเทศคือจอแดนซาอุดิอาระเบียอียิปต์แล้วก็อิสราเอลแล้วนะคะยังเชื่อมทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชียด้วย5อย่างสุดคุ้มที่จอร์แดนอย่างที่5เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกเริ่มที่เจอราชหรือบางคนเรียกจิราชเมืองพันเสาที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันที่นี่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่200ปีก่อนคริสตกาลค่ะมีโรงละครมีน้ำพุมีวิหารมหัศจรรย์แล้วก็เสายักษ์โยกได้โบสถ์เซนต์จอร์จโบสถ์ที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่มีแผนที่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทำมาจากโมเสส 2.3 ล้านชิ้นค่ะเมาส์เนโบดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าโมเสสผู้นำชาวยิวได้เสียชีวิตที่นี่ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการพบศพก็ตามและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคุ้มค่าในการเที่ยวจอร์แดนประเทศนี้ปลอดภัยค่ะคนก็น่ารักมีเที่ยวบินตรงถึงเลยใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงและทำวีซ่า on arrival ได้ค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ